ที่ยาวไกลระยะทางกีดขวางว่าเดินด้วยกันมันจะสักเท่าไ
ับฉันถึงเวลาเก่งครับวันนี้2ประตูผลงานในลีกปีนี้น่าจะทะลุเป้าแล้วครับก็ทั้งทีมแล้วก็ส่วนตัวก็ทะลุเป้าครับเพราะว่าก็เกินที่เคยทำได้ก็ถือว่าโอเคส่วนผลงานของทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็จะได้หายห่วงไวๆจะได้ไปสมาธิกับบอลถ้วยได้เต็มร้อยครับในฐานะกัปตันทีมปีนี้เรากรำศึกมาค่อนข้างเยอะในลีกด้วยแล้วก็ตอนนี้บอลถ้วยเรายังอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์ในฐานะกัปตันทีมเรามีการกระตุ้นเพื่อนๆไงบ้างครับก็มีก็มันก็คุยกันอยู่ตลอดครับเพราะว่าคือบอลเรามันมีลุ้นทั้ง3ถ้วยแล้วก็ทั้งบอลลีกเนี่ยเราหายห่วงได้เราก็จะมีหมุนเวียนน้องๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนบอลถ้วยแล้วก็จะได้เป็นเน้นได้แล้วก็คือส่วนตัวผมแล้วก็พวกพี่ๆแล้วก็ทีมงานสตาฟก็ทําหน้าที่ของกันไปก็คือช่วยกระตุ้นกันแล้วก็เรื่องการฝึกซ้อมก็คือก็จะมีเน้นบ้างก็คือพวกน้องๆอะไรเงี้ยจะได้มีสมาธิกันมากขึ้นครับเกมกับอาร์มี่สภาพร่างกายเป็นไงครับเก่งตอนนี้ก็หลังจากแมตช์นี้ไปก็คงต้องพักผ่อนหรือว่าเทรนเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องพละกำลังอะไรเงี้ยเพราะว่าเจออาร์มี่เราก็คือไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากอยู่ที่จังหวะของใครของมันอะไรเงี้ยครับครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาเชียร์ในสนามแล้วก็เราจะทำผลงานเหมือนเดิมเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับเจษฐ์ราชนบุตรครับวันนี้โอกาสต้องบอกว่าอาจจะไม่เยอะแต่ว่าจังหวะประตูแรกที่ทำได้นี่ถามหน่อยจังหวะแรกคิดอะไรอยู่ตอนนั้นก็อย่างรูปเกมเขาวันนี้เขามารับคือเขาอยู่ในกรอบหมดเลยครับก็คือโอกาสที่เราจะหลุดไปได้ยากครับก็เลยพี่แบนแกก็ให้ถอนลงมาให้ผมถอนลงมาต่ำอะไรเงี้ยเขาพอดีกับจังหวะที่เราเทิร์นแล้วมันมาพอดีมันไม่มีใครเข้าแล้วก็เขาถอยหมดเนี่ยเราก็ตัดสินใจยิงมันปีนี้หลายๆคนบอกว่าธนานี่มั่นใจมากตอนนี้นี่คือตอนแรกตั้งเป้าไว้แค่20ประตูอันนี้แน่นอนมันเกินแน่นอนแล้วล่ะครับมีขยับเป้าตัวเองไหมก็จริงๆก็ขยับมาเป็น30นะแต่ก็เหลือเลยอีก3ลูกตอนนี้รวมตัว27นี่น่าจะเป็นดีที่สุดตั้งแต่อาชีพการเล่นใช่ดีที่สุดพูดถึงบอลถ้วยหน่อยเรายังมีลุ้นอีก2ถ้วยแล้วล่าสุดในเกมเจอกับศรีสะเกษถือว่าเจอกับทีมเก่าด้วยครับเป็นไงครับก็โอเคครับมาก็ยังไงก็ต้องเต็มที่เพราะว่ามันคือเราเจอใครก็ได้แหละเพราะมัน4ทีมเนี่ยมันเราเลือกไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราจะมาเจอศรีสะเกษก็โอเคก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อยังไงผมว่ามันก็ต้องเต็มที่อ่ะครับเพราะว่าบอลแค่อีกแค่รอบรองแล้วอะยังไงเราต้องเข้าชิงให้ได้สภาพร่างกายนิดนึงเพราะว่าตัวเองนี่ต้องมีทีมชาติอีกครับเป็นไงครับสภาพร่างกายก็โอเคครับแต่ว่าไปปลายมันเริ่มละก็ต้องพักผ่อนแมตช์ให้เยอะใช่ครับต้องดูแลต้องพักผ่อนให้เยอะแล้วล่ะครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับแมนก็ครับก็ขอบคุณที่มาเชียร์กันแล้วก็ฝากให้มาเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมก็บอลถ้วยยังไงพวกเราจะทำให้ดีสุดจะครับพยายามให้ทำให้เข้าชิงให้แฟนบอลได้ไปสนุกด้วยกันในวันชิงชนะเลิศแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับแมนพี่แบงค์ครับ3แต้มวันนี้แล้วเป็นการชนะทีมอันดับที่2มันมีความหมายขนาดไหนมันแฮปปี้มากมันน่าพอใจมากแล้วก็เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องการมาแชร์แต้มแค่1แต้มแล้วก็มาคอมแพคอะไรเงี้ยเราก็เตรียมแทคติกมาเป็นอย่างดีแล้วว่าเราจะทําลายเกมรับเขายังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างอึดอัดในช่วงแรกแต่ว่าพอปรับไปแล้วช่วงหลังเด็กทําได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้จากจังหวะของแมนแล้วก็ความต่อเนื่องของเกมมันก็มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วทําให้เขาเปิดแรกมันก็มีพื้นที่ในการเล่นค่อนข้างเยอะก็ต้องขอบคุณเด็กๆที่วันนี้ตั้งใจเล่นแล้วก็พยายามทำหน้าที่เพื่อเอา3แต้มเพราะว่าเขาก็อยากชนะทีมอันดับ2เนี่ยเพื่อทิ้งคะแนนให้ห่างไปเรื่อยๆงั้นก็ต้องขอบคุณพวกนักบอลแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เราช่วยกันในวันนี้ครับจะเห็นว่าครึ่งแรกค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเปิดเกมตั้งเกมรับตรงนี้เนี่ยคือแน่นอนเจอเกือบทุกนัดพี่แบนมีการแก้เกมมีมีครับก็อยู่ที่ระบบเพราะว่ามันคือบาลานซ์ฟุตบอลที่เราพยายามใส่ให้เด็กอยู่แล้วจะปรับไปแต่ละเกมไม่เหมือนกันอยู่แล้วว่าใครจะมูฟเข้ามาข้างในใครจะมูฟออกข้างนอกแล้วก็ดึงพื้นที่ยังไงก็มันเป็นความเข้าใจระหว่างผมกับนักเตะที่จะถ่ายทอดเ
นี้อธิบายตรงนี้มันคงยากอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กถือว่าเด็กทำได้ตามแท็กติกถือว่าเราแฮปปี้แล้วล่ะเพราะว่าผลออกมาเด็กได้ตามแท็กติกผลออกมาเป็นที่น่าพอใจแฟนบอลแฮปปี้ผู้บริหารแฮปปี้โอเคแล้วครับวันนี้พูดถึงเกมกลางสัปดาห์พี่ก็สำคัญในช้างเอฟเอครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยว่าเพราะว่าเราเจอทีมระดับชายหลีกด้วยกันแล้วก็วันนี้เราเพิ่งเตะเด็กเราใช้ตัวหลักค่อนข้างเกือบ 100% เลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการล้าไปบ้างแต่ว่าเชื่อว่าด้วยสปิริตและความมุ่งมั่นของเด็กผมเชื่อว่าเขาอยากเล่นแล้วก็เราจะทำตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำผลงานรอบต่อไปให้ดีเรื่อยๆครับโอเคฝากถึงแฟนบอลครับพี่ขอบคุณเช่นเดิมนะครับเพราะว่าเราได้กำลังใจจากพวกแฟนบอลที่คอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเด็กๆก็ฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เกมออกมาวันนี้มีความเป็นเรื่องนักสู้จากเสียงเชียร์วันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลด้วยทุกคนที่มาให้กำลังใจครับผมครับขอบคุณครับพี่พี่บีครับ3แต้มที่ค่อนข้างจะสำคัญเพราะชนะทีมอันดับที่2รู้สึกไงครับก็ตามเป้าหมายครับก็รู้สึกดีใจครับก็ทุกนัดถ้าเราทำได้ตามเป้ามันก็โอเคครับแล้ววันนี้เราก็บรรลุได้ตามที่เราหวังเอาไว้ก็โอเคแล้วนักบอลเราก็ไม่เจ็บด้วยก็คิดว่าเราก็เตรียมพร้อมไว้สำหรับวันพุธที่จะเจออาร์มี่ในเอฟเอครับรอบ8ทีมความหนักหนาในเกมกับอาร์มี่วันนี้เราก็ใส่ชุดใหญ่เต็มสูบเลยพี่บีครับเกมวันพุธขนาดไหนครับผมว่าวันพุธก็คงจะสนุกกว่านี้ครับเพราะวันพุธมันเป็นศักดิ์ศรีของบอลถ้วยด้วยแล้วมันเป็นศักดิ์ศรีของ2ทีมของกองทัพไทยครับก็คิดว่าทุกอย่างมันคงจะหนักมากกว่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ววันนี้ก็ต้องชมทาง BBCU ด้วยวันนี้เล่นเกมฟุตบอลกันจริงๆครับทั้ง2ทีมก็ไม่ได้มีนอกเกมหรือไม่มีจังหวะอันตรายอะไรก็ทุกอย่างก็เซฟในฟุตบอลล้วนๆก็คิดว่าวันพุธน่าจะสนุกครับครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยพี่เป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยก็ฝากให้แฟนบอลครับวันพุธนี้เป็นนัดที่ผมว่าน่าจะสำคัญมากที่สุดนัดหนึ่งของฤดูกาลนะฮะก็อยากจะขอฝากแฟนบอลทุกคนถ้าเป็นไปได้ร่วมใจกันเข้ามาเอาให้กระหึ่มเอาให้เต็มผมขอนัดเนี้ยนัดเดียวเพราะมันผมว่ามันจะเป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าเราจะได้ถึง3แชมป์หรือไม่ได้ก็ต้องขอดูครับโอเคฝากตรงนี้หลังจากนี้ครับพี่บิ๊กครับ19แต้มที่เราทิ้งความมั่นใจในลีกก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ในระดับนึงแล้วก็คิดว่า 70-80% ก็มั่นใจแล้วก็คิดว่าขออีกสัก5นัดน่าจะเต็มๆครับขอบคุณพี่ครับ